สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการนะครับวิธีการติดตามอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หรือโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เราใส่อีเมลเข้าไปนะครับอุปกรณ์ของเราไปเคลื่อนที่ไปตรงไหนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราอยู่ตรงจุดไหนของประเทศนะครับหรือว่ามีการใช้งานอยู่ที่ใดนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะครับมีการสูญหายหรือมีการโจรกรรมลักขโมยนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับ อันนี้ผมจะใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเห็นไหมนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับข้างบนนะครับอยู่ข้างบนแผนที่เนาะอยู่ข้างบนแผนที่ก็จะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ3เครื่องนะครับก็จะเป็นหัวเว่ย1เครื่องนะครับเครื่องแรกแล้วก็เครื่องที่2ก็จะเป็น Vigo นะครับ Vigo ส่วนเครื่องที่3ก็จะเป็น Metal นะครับนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันก็จะแสดงโลเคชันให้เราดูว่าตอนนี้โทรศัพท์ของเรามันอยู่ณจุดใดนะครับอยู่ในเขตไหนนะครับเราสามารถติดตามได้นะครับอันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้นี่ใช้งานใน3เครื่องนี้ก็จะใช้งานในเขตสมุทรปราการนะครับมันก็จะขึ้นแต่ละจุดนะครับเครื่องแต่ละเครื่องนะครับว่าแต่ละเครื่องนี่มันอยู่ตรงไหนของในส่วนภาคภูมิภาคนี้นะครับไม่นะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละเครื่องมันอยู่ณจุดไหนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนเครื่องอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเครื่องอยู่ที่ต่างจังหวัดดูว่ามันจะมองเห็นไหมนะครับมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสามารถตรวจสอบได้จริงไหมนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไป SAOR@gmail นะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่เมื่อใส่อีเมลเข้าไปเราก็ใส่รหัสยืนยันของเครื่องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับใส่เข้าไปมันก็จะระบบGPS มันก็จะดึงข้อมูลจากเครื่องนั้นมานะครับมาโชว์ที่หน้าจอของเรานะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับ gmail mail.com นะครับ เมื่อเราใส่อีเมลเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะให้เราใส่รหัสนะครับSAO 12นะครับมาดูนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับดูตำแหน่งล่าสุดนะครับตำแหน่งล่าสุดที่มีการใช้โทรศัพท์นะครับเราก็จะเห็น ถ้าปลายทางมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตมันก็จะเห็นนะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตมันจะอืดมากคือดีครับตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตมันอืดมากๆนะครับเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่เอาใหม่ในฐานะคนผู้มาเยือนนะครับ
แล้วก็เข้าฐานะผู้มาเยือน S A O R A D T H I M I N K U L @gmail AIL .com นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปหมดเวลาใส่รหัสหมดเวลา S A O R A D ก็ต้องเดินตามผลอีกเพราะว่ามันได้เดินแค่นิดเดียวเองแล้วก็ปล่อยเอาฟ้าปล่อยผ่านกล้องใส่รหัสผิดนะครับ S A O R A D 2 5 1เอาละนะครับเมื่อกี้ใส่ผิดเพราะว่าดู30นาทีเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปหานะครับนะเห็นไหมอันนี้มันก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แล้วนะครับนะครับเป็นเครื่อง S5006 นะครับ S5006 ตอนนี้นะครับแสดงว่ายังไม่ใช้งานนะครับเขายังไม่ใช้งานตัวนี้ก็ยังไม่มีการเปิด GPS ใช้งานนะครับส่วน Samsung Galaxy นะครับเราก็จะเห็นอยู่ที่ตำแหน่งวัดคงคาสีมาเดิมนะครับ หมอเทพบุญถมนะครับแถวโรงเรียนบ้านคาเชียงกินนะครับชัยภูมินั่นเองเนาะเราก็จะเห็นโลเคชันนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่มันเปิดใช้งานเราก็จะมองเห็นได้นะครับจากแผนที่เลยนะครับแอปนี้ก็สามารถเอาไว้ติดตามลูกหลานได้เนาะป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เนาะก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์หรือว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเรามันหายไปโทรศัพท์ของเราหายไปนะครับข้อมูลในโทรศัพท์อาจจะเป็นพวกข้อมูลทางการเงินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราสามารถลบได้นะครับมันก็จะมีเมนูลบอยู่ข้างล่างนะครับเราสามารถเล่นเสียงได้หรือทำให้อุปกรณ์ของเรามีความปลอดภัยขึ้นนะครับหรือเราจะตั้งค่าสามารถตั้งค่าได้นะครับคุณอยู่กรุงเทพก็สามารถตั้งค่าเครื่องที่อยู่ต่างจังหวัดได้นะครับสบายเลยหรือว่าเราจะลบนะครับหรือว่าเราจะลบข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับปิดเครื่องนั้นไปเลยได้นะครับเราสามารถทำได้ในแอปตัวนี้นะครับคร่าวๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เชิงลึกก็สามารถใช้งานได้มากกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็แค่คร่าวๆนะครับ